แม้ว่าการเดินทางจะสิ้นสุดคุณพาสาวๆขึ้นมาจากนรกได้สำเร็จและถูกเรียกขานว่า Helltaker แต่นั่นก็ไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายสักเท่าไหร่มันช่างแสนสั้นและทรมานถึงยังไงชีวิตมันก็ต้องมีเจ็บกันบ้างฉะนั้นจงสนุกไปกับมันจนถึงคราวสิ้นลมหายใจแพนเค้กอีกชุดยอดเยี่ยมแล้วมันอร่อยมากเลยขอบคุณที่ช่วยช่างมันเถอะนะแค่ช่วยเท่าที่ทำได้เองแต่ขอบอกไว้เลยนะฉันยังคิดไม่ออกเลยนะว่านายทำยังไงมันถึงบางกรอบได้ขนาดนี้เนี่ยและตอนที่นายหมุนมันในอากาศต้องมีเวทมนต์มาเกี่ยวข้องแน่นอนแค่ประสบการณ์อ๋อฮะเอาแพนเค้กไปให้ทุกคนด้วยล่ะแพนเค้กนี่เธออ่านการ์ตูนรักหวานแววไอเรื่องความรักนี่มันเป็นสิ่งที่ลามกที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยบางทีฉันอาจทำผิดวิธีมาตลอดเลยก็ได้นะงั้นอยากลองไปเดทดูมั้ยนั่นไงฉันว่าแล้วว่าคุณมันหื่นกามที่สุดเลยอะแพนเค้กสุดเจ๋งฉันมีคำถามนะว่ามาสาวๆบอกว่านายไม่เคยถอดแว่นดำเลยทำไมอะเธอเองก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้ก็ฉันตาบอดไงฉันเล่าไปแล้วทีนี้ตานายบ้างเอาไว้วันอื่นดีกว่าไม่เอานะสาวๆวางพนันกันไว้แล้วนะฉันจะเสีย300ถ้าเกิดนายยิงเลเซอร์ออกมาไม่ได้แพนเค้กดูมันยากขนาดไหนก็จะหาเกมเธอแบบวางแผนมาได้ด้วยกันได้เนี่ยอย่างกับว่ามนุษย์สร้างไปแต่เกมภาคต่อไม่ก็เกมแพงๆนะยังไงฉันก็อยากเล่นมันอยู่ดีฉันเองก็ไม่ต่างกันหรอกเราต้องการเล่าเยอะๆเลยอะแพนเค้กและกาแฟไม่มีปีศาจที่เหนื่อยล้าอีกแล้วเข้มไปอีกแล้วเหรอไม่รอบนี้ใช้ได้เลยแถมรอบนี้นายสกัดถูกวิธีด้วยทำต่อไปแล้วนายน่าจะรอดไปได้โดยที่ไม่มีนิ้วไหนหักแต่ถึงพลาดก็ไม่เป็นไรโรงพยาบาลแถวนี้ฝีมือดีใช้ได้เลยอีกแก้วตอน 5:15 ดับเบิลเอสเปรสโซ่ใช่ไหมการจำคืองานของนายไม่ใช่ฉันแพนเค้กได้เลยแต่เขาไฟหน่อยดิห้ามสูบบุหรี่ในบ้านแล้วไงอ่ะจะลงโทษฉันก็เอาดิหนูเป็นเด็กดื้อมากเลยนะชอบโรลเพลย์ใช่ไหมเนี่ยไปตายซะแพนเค้กฉันอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วไม่กี่อาทิตย์มันเหมือนตลอดกาลเลยสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ทำฉันเขียนรายงานได้เป็นเล่มแต่คงไม่มีใครเชื่อมันเหนื่อยจริงเกินไปแต่ฉันยังศึกษาได้ไม่เล็กพอสนใจมาช่วยฉันเพิ่มเติมไหมล่ะเธอเรียนเยอะไปแล้วกินแพนเค้กซะแพนเค้กเราขอโทษรอบนี้ไปทำอะไรมาอีกแกล้งเพื่อนบ้านเหรอทำไมมีตำรวจอยู่หน้าประตูแพนเค้กมีผู้บุกรุกต้องการเข้ามาในที่พำนักให้กำจัดพวกมันเลยไหมใจเย็นเดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคขอให้สนุกนี่ตำรวจเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะแพนเค้กขอบคุณแต่ยังไงเราก็ยังมีคำถามอยู่ดีและนี่คือเรื่องราวของ Helltaker จากปากของสหายเจ้าเบลเซบับเป็นนิทานโง่ๆใช่ไหมล่ะเอาจริงๆคือห่วยสุดๆเลยเรื่องแย่ๆของคนแย่ๆแต่เจ้าอาจจะชอบมันก็ได้แอบหัวเราะนิดหน่อยขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะจนกว่าจะพบกันใหม่อะไรกันนี่หรือในที่สุดก็มีคนมาเปิดประตูงั้นเหรอสวัสดีเจ้าต่ำต้อยข้าคือเบลเซบับเจ้าคงจะเป็นผู้ถูกเลือกราชาแห่งนรกเช่นนั้นข้าผู้นี้คือทาสผู้ต่ำต้อยของท่านจงเดินข้ามประตู และรับบัลลังก์ของท่านเฮ้ยนั่นมันประตูในประเทศแบบทางเดียวนี่นะเฮียเบลฉันก็อุตส่าห์คิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าแกอีกแล้วนั่นเนี่ยเช่นเดียวกันลูซี่ที่รักเพื่อนเก่าเหรออย่าเชื่อคำพูดของเบลเซบับผู้ถูกในประเทศเด็ดขาดนะปีศาจชนิดเนี้ยอันตรายที่สุดละถูกขังในความมืดตลอดกาลถามจัสติสก็ได้นะตอนนั้นเธอเป็นผู้พิพากษาสูงสุดนะโคตรเท่เลยนะนายน่าจะได้มาเห็นตอนเราสู้กันถ้านายก้าวเข้าไปวิญญาณนายก็จะถูกขังมีความบ้าคลั่งรอนายอยู่ข้าอยู่ที่นี่มานานยังไม่เห็นไอ้ที่เจ้าว่าเลยนะออกจะผิดหวังหน่อยๆบ้าสักนิดคงตื่นเต้นดีแถวนี้มีแต่ความมืดและเงาหงอยช่างหัวเจ้านั่นเธอเดี๋ยวฉันจะปิดประตูให้หลังมื้อเย็นนะสักวันข้าจะออกไปเราก็จะพร้อมกระทืบแกคุณพบตัวเองถูกล้อมรอบไปด้วยความว่างเปล่าความมืดมิดที่เหนือจินตนาการผ่านการรับรู้ไม่ใช่การมองเห็นดวงตานั้นไร้ความหมายคุณรู้สึกป่วยโรคร้ายทุกรูปแบบเข้ากลืนกินแต่คุณกลับไม่ตายความตายนั้นไร้ความหมายเช่นกันคุณได้ยินเสียงแมลงวันร้อยพันบินอยู่รอบตัวพวกมันบินเข้ากระแทกใส่กลิ่นหอมหวนเกินจะทนได้แต่ในไม่ช้าคุณก็เริ่มชินกับมันอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวนะเจ้าได้ยังไงฮะข้าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนี่เจ้าเชื่อเรื่องราชานรกจริงเหรอไม่น่าใช่นะงั้นทำไมเดี๋ยวช่างมันเถอะข้าไม่อยากรู้หรอกในเมื่อเราต้องอยู่ด้วยกันอีกยาวข้าคิดว่าเราควรแนะนำตัวกันพอเป็นพิธีข้านั้นมีหลายชื่อราชันหนอนแมลงผู้คุมความเสื่อมสลายนายหญิงของแมลงวันและอ๋อเรื่องไปสนิทเมื่อมีแขกข้าก็ควรมีรูปลักษณ์ที่น่ามองกว่านี้โอเคข้าคิดว่าร่างนี้คงทำให้เจ้าสะดวกใจมากขึ้นถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่ยังรู้จักในชื่อนายหญิงของแมลงวันและราชินีสีชาติยินดีที่ได้รู้จักยินดีต้อนรับสู่มิติมืดทำตัวตามสบายนะคิดออกละเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าชมรอบปราสาทข้าว่าเจ้าต้องชอบที่ข้าตกแต่งมันแน่นอนใช่สิข้าสร้างมันขึ้นมาเองเจ้าจะแปลกใจแน่ถ้าได้รู้ว่าเส้นใยแห่งความมืดเอาไปทำอะไรได้บ้างการดูในประเทศทำให้งานอดิเรกแปลกๆนะเฮ้ข้าเพิ่งเห็นเจ้าเอาบางอย่างติดมือมาด้วยน่าสนใจดีนี่ข้าขอชิมหน่อยได้ไหมปีศาจนะชอบของหวานนะวันนี้มันยอดเยี่ยมที่สุดเลยและนี่คือเรื่องราวของ Helltaker จากปากของสหายเจ้าเบลเซบับขอโทษที่แอบแทรกเรื่องของตัวเองข้ารู้ว่ามันไม่ควรจะมาเล่าเรื่องของตัวเองแต่มันทนไม่ไหวนี่นาข้ารู้ว่าเจ้ามีคำถามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหรอ Helltaker ตอนนี้อยู่ไหนบางที่เจ้าคือ Helltaker แค่อยู่ในมิติมืดนานจนลืมไปแล้วหรือไม่ก็เจ้ามันไร้ตัวตนและข้าเป็นเพียงแมลงวันแก่ที่คุยกับตัวเองเพราะงั้นเพื่อเนื้อเรื่องแล้วบางคำถามก็ไม่ต้องการคำตอบหรอกนะจนกว่าจะพบกันใหม่